นี่ดีใจมากค่ะยิ่งลดอายุไปเยอะๆก็ยิ่งดีใจอาจจะเนื่องจากว่าครูทำงานกับพวกเด็กๆก็คือโครงงานก็เลยทำให้ครูรู้สึกว่าได้มีความสุขสนุกก็เลยทำให้ใบหน้าอ่อนยาวอีกทั้งครูก็ได้ออกกำลังกายวิธีการออกกำลังกายของครูหรือคะบ้านครูนี่จะเห็นว่ายาวตั้งแต่หัวถนนจรดท้ายถนนแล้วครูก็จะเดินรอบบ้านเพื่อเป็นการออกกำลังกายค่ะนอกจากนี้ครูก็จะทำงานบ้านทุกอย่างก็เลยทำให้ครูมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ครับแล้วก็อยู่โรงเรียนนี้ครูเพชรราทำอะไรบ้างครับอย่างเช่นกิจกรรมที่ทำใหดูอ่อนวัยอ่อนวัยครับกิจกรรมโครงงานสิคะโดยเฉพาะสุขภาวะค่ะมีด้านต่างๆทั้ง6ด้านด้วยกันก็เลยช่วยทำให้ครูเนี่ยรู้ถึงความสะอาดความปลอดภัยในการบริโภคอาหารในด้านสุขอนามัยอ๋อครับถ้าเกิดอยากจะถามว่าตอนนี้ถ้าเกิดอยากย้อนอายุได้ครูเพชราอยากย้อนอายุไปกี่ปีครับไม่อยากย้อนอายุค่ะขอให้อายุเท่านี้ค่ะแต่จะต้องทำตัวให้ดูดีสมวัยไงคะครับครูเพชรครับมีคนบอกว่าครูเพชรเหมือนกับเป็นปฏิทินเคลื่อนที่ก็คือว่าไปที่ไหนก็จะรู้ว่าวันนั้นเป็นวันอะไรนะครับก็ลักษณะเด่นก็คือมีร่มมีกระเป๋ามีรองเท้ามีเสื้อครับก็อยากจะถามว่าครูเพชรมีความรู้สึกยังไงครับที่ได้ตำแหน่งเป็นปฏิทินเคลื่อนที่ครับมีปฏิทินใช่ไหมครับก็ดีใจมากเลยค่ะเพราะถ้าหากว่าหนูเห็นครูวันนี้วันอะไรเอ่ยถ้าเห็นครูใส่ชุดสีเขียวมาแน่นอนค่ะวันนั้นคือวันพุธนะคะถ้าหากว่าครูใส่ชุดสีเหลืองมานะคะวันนั้นก็ต้องแน่นอนค่ะคือวันจันทร์ก็ดีใจนะคะที่ได้ชื่อว่าเป็นมิสปฏิทินใครลืมวันลืมคืนก็สามารถดูได้ที่ครูค่ะแค่นี้ค่ะสำหรับคำถามครับครูครับมีคนเคยบอกว่าวันพูดนะครับครูแต่งชุดสีเขียวหมดแล้วนักเรียนบอกว่าครูกำลังจะสั่งข้อแสงวิธีสั่งข้อแสงได้ก็ดีสิคะครูจะได้ไม่ต้องกินข้าวกินปลาค่ะสั่งข้อแสงเลยแต่เนื่องจากว่ามันไม่ในเสื้อผ้าสีเขียวมันไม่มีคลอโรฟิลล์นะคะมันก็เลยสั่งข้อไม่ได้แต่จะเป็นการตัวชี้บ่งว่าวันนั้นคือวันพุธเวนส์เดย์วันพุธซึ่งตรงกับสีเขียวนะคะแค่นี้ค่ะสำหรับคำถามครับจากการที่ครูมีรสนิยมแต่งตัวเลิศหรูอลังการอย่างนี้ครับคุณครูได้รับรสนิยมนี้มาจากใครหรอครับต้นตระกูลนะคะต้นตระกูลทางคุณพ่อครูนะคะท่านชอบที่จะแต่งตัวแต่ไม่ให้เลิศหรูอลังการค่ะเลิศหรูอลังการเนี่ยครูก็มาตกแต่งเองทีหลังนะคะด้วยความชอบส่วนตัวเป็นพิเศษค่ะยังเห็นจะให้ครูเพชรชลานะครับแนะนำแก่คุณครูพิริยาลัยหลายๆท่านนะครับที่อายุเท่าครูเพชรแต่ดูเหมือนจะเป็นคุณพี่ของครูเพชรนะครับก็อยากให้ครูเพชรแนะนำวิธีการทำให้ดูสวยเปล่งปลั่งอย่างดังงามครับขอบใจมากนะคะที่เปรียบเทียบให้เป็นเหมือนดั่งนางงามแต่ก็ยินดีนะคะที่จะได้รับคำนี้เอาไว้วิธีการนั้นเหรอก็ไม่ยากค่ะขอให้ทำตัวให้สดชื่นแจ่มใสออกกำลังกายและคิดว่าวันพรุ่งนี้เราจะแต่งตัวอะไรดีแล้วก็เตรียมการไว้ตั้งแต่ตอนเย็นเลยนะคะแล้วก็ถ้าเตรียมเนี่ยใหม่ๆอาจจะเงอะต้องใช้เวลาแต่ต่อมาภายหลังก็จะรู้สึกว่าคล่องขึ้นแล้วก็สิ่งนี้ก็จะทำให้เกิดความสดชื่นให้แก่เราคิดว่าวันพรุ่งนี้เราจะแต่งตัวยังไงดีนะก็จะทำให้การแต่งตัวของเราในวันรุ่งขึ้นเนี่ยเป็นไปสมตามที่เราตั้งใจครับแล้วก็ครูเพชรนั้นได้วางแผนการแต่งตัวยังไงครับก็เตรียมไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมกระเป๋ารองเท้าเซตไว้เลยค่ะแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากเพราะว่าเนื่องจากว่าเราทำเป็นประจำมันก็จะเล่นออกมาเหมือนกับเรากดคอมพิวเตอร์น่ะ enter นิดเดียวมันก็จะลงมาว่าวันนี้สวมเสื้อสีนั้นใส่ชุดอย่างนี้กระเป๋ารองเท้าก็เป็นยังไงและเนื่องจากว่าจะเห็นว่าในตู้เสื้อผ้าและก็ตู้รองเท้าของครูเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างให้พร้อมเพราะฉะนั้นแค่คิดแป๊บเดียวเราก็หยิบออกมาเตรียมไว้แค่นั้นครับแล้วก็จ
ากการที่ครูเพชรนี่นะครับแต่งตัวตามวันแล้วก็ของที่ต้องซื้อเนี่ยที่เป็นสีเป็นสีเนี่ยครับครูเพชรซื้อทีเดียวหรือว่าซื้อทยอยซื้อเอาครับอ๋อมันค่อยค่อยมาค่ะมันค่อยค่อยมาชุดนี้ก็เหมือนกันบางทีเราชอบผ้าสีนี้เอามาตัดแต่ว่ายังใส่ไม่ได้เพราะว่าขาดกระเป๋ารองเท้าที่เราเดินไปเดินมาก็ไปเห็นใจก็นึกได้ว่ากระเป๋าอย่างนี้นะเข้ากับชุดอันนั้นที่เรามีอยู่รองเท้าอย่างนี้นะเข้ากับชุดที่เรามีอยู่มันก็ทยอยมาทีละครั้งไม่ได้มาพร้อมกันทีเดียวนะคะแล้วก็ส่วนของส่วนมากในครูเพชรจะซื้อที่ไหนครับของส่วนมากก็แล้วแต่นะคะที่ไหนที่คิดว่าถูกหูถูกตาถูกใจก็ซื้อไปเลยค่ะไม่ได้ติดแบรนด์ยี่ห้ออะไรเลยค่ะถ้าเกิดเขาถามว่าครูเพชรเป็นสาวนี้ถ้าเกิดเขาบอกครูเพชรเป็นสาวนี้จะรู้สึกยังไงครับดีใจค่ะดีใจอย่างมากจะได้อยู่ไปอีกนานๆ อ่ะแค่นี้นะคะ